ันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่26กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นนี้กันดีกว่านะฮะว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นของวันนี้มีลุ้นอย่างแน่นอนเลสเตอร์สั่งธนวัฒน์เพิ่มเวทดันซ้อมชุดใหญ่ถึงสิ้นเดือนนี้โดยงานนี้ทางเลสเตอร์ซิตี้สั่งเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเน้นเข้าฟิตเนสนะฮะเพื่อเฉพาะกล้ามเนื้อหลังถูกดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่จนถึงสิ้นเดือนนี้หลังจากที่เจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมิดฟิลด์ดาวรุ่งสัญชาติไทยฝรั่งเศสถูกทางเลสเตอร์ซิตี้ดันขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดอยู่23ปีมา3เกมติดต่อกันแล้วทำให้แฟนบอลไทยนั้นแอบลุ้นมาว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เห็นนักเตะสายเลือดไทยคนแรกที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกบ้างไหมโดยล่าสุดนะผมทีมงานข่าวได้สอบถามไปยังคุณไก่แม่ของเจ้าตัวนะฮะแล้วก็ได้รับการเปิดเผยมาว่าดาวเตะวัย21ปีรายนี้ได้รับการผลักดันจากทางทีมสตาฟโค้ชจิ้งจอกสยามให้ขึ้นไปร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่จริงเป็นเวลา1เดือนหลังทำผลงานได้เข้าตาอย่างไรก็ตามก็ในช่วงนี้นอกจากซ้อมอย่างหนักแล้วยังได้รับการแนะนำมาว่าต้องเน้นเป็นพิเศษในการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกโดยทางคุณแม่เขาก็ได้บอกว่าน้องเนี่ยซ้อมกับทีมชุดใหญ่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะช่วงนี้น้องซ้อมหนักมากซะเหลือเกินเข้าฟิตเนสเยอะเพราะกายกล้ามเนื้อก็เยอะทางทีมเขาเน้นให้เพิ่มเรื่องฟิสิกอลเพราะน้องเขาเป็นคนตัวเล็กโดยคุณแม่ยังไม่แน่ใจมาว่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเร็วๆนี้ไหมต้องรอดูกันต่อไปค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะรีบส่งข่าวไปให้นะคะคุณแม่น้องกันก็ได้พูดเอาไว้แบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นนั้นว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะฮะที่อาจจะมีโอกาสได้เห็นเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้ขึ้นไปเล่นกับทางเลสเตอร์ชุดใหญ่ในแมตช์ใดแมตช์หนึ่งในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้กันด้วยนะจ๊ะแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับธีรธรตัวจริงโยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกไปพ่ายคาวาซากิฟอนตาเล่ไป0-2เปิดหัวเจลิกไป2021เป็นที่เรียบร้อยโดยงั้นที่ผมทางนะฮะผมการแข่งขันฟุตบอลเมจิยาสดะเจวันลิก2021นัดเปิดสนามแชมป์เก่าคาวาซากิฟอนตาเล่เปิดรังคาวาซากิโทโดรกิสเตเดียมรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมอันดับที่9ของตารางคะแนนเมื่อการที่แล้วโดยวันนี้เจ้าถิ่นใช้แผน4-3-3ซึ่งก็จะใช้อากิฮิโร่อิเอนากะคาโอรุมิโตมะแล้วก็เลอันโดดามิเยลยืน3ประสานในแดนหน้าส่วนทีมเยือนมาในระบบ 3-4-3 ซึ่งทางธีรธรบุญมาทันประจำการวิงแบ็กซ้ายเทรุฮิโตะกับทางอาโดอุไนบูเป็นความหวังล่าตะข่ายโดยกันที่ทางโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจลิกโดยเกมนี้เป็นนัดที่80ของเขาในศึกเจลีกของทางธีรธรแต่ว่าครึ่งแรกทีมของเขาเนี่ยโดนนำไปก่อน2-2จากทางอากิฮิโร่อิเอนากะนาทีที่21แล้วก็นาทีที่13นะฮะส่วนในครึ่งหลังนะผมธีรธรถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่73ก่อนที่ทั้ง2ทีมจะไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ทำให้จบเกมคาวาซากิฟอนตาเล่เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมานอสไปด้วยสกอร์2-0นั่นเองโดย11นักเตะของทั้ง2ทีมที่ลงสนามนัดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางคาวาซากิฟอนตาเล่นั้นใช้ระบบ 4-3-3 ก็ได้แก่จุนซุนบริยองโชโกทานิกุชิเจซีเอลมิกิยามาเนะเรโอฮาตาเตะชาวชิมิดเอโอทานากะยาชิโตะวากิซากะอากิฮิโร่ไอเอนากะคาโอรุมิโตมะและก็เลอันโดดามิเยานะฮะส่วนตัวฝั่งของทางโยโกฮาม่าเอฟมานินอสนั้นมาในระบบ 4-3-3 ก็ได้แก่โอบิพาเวลโอบิน่าเจียโก้มาตินโทโมกิอิวาตะชินโนสุเกะฮาตานากะธีรธรบุญมาทันทากิฮิโร่โอกิฮาระทาคุยะวะดะจุนอามาโนะทารุฮิโตะนากาคาวะเอโดะโอไนโวและก็เรโนสุเกะคาบายามะครับโดยจากชัยชนะนัดนี้ทำให้ทีมเก่าประเดิม3แต้มแรกเปิดหัวซีซั่นใหม่ได้สำเร็จส่วนทีมของเชอุ้มนั้นต้องผิดหวังไปในนัดที่ประเดิมสนามนั่นเองครับโอ้โหถือว่างานนี้ไม่เป็นไรนะฮะสู้กันใหม่ถือว่านัดแรกนั้นชิวๆกันไปก่อนเดี๋ยวพอนัด2นัด3นะฮะกลับมาชนะแล้วก็ชนะแล้วก็ชนะไม่แน่อาจจะเห็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกลับมาอีกครั้งก็เป็นได้ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแฟนบอลยิ้มได้เลยสุภโชคโชว์ท่าดีใจแบบลินการ์ดหลังซัดประตูชัยให้กับทีมโดยกันนี้ควันหลงหลังเกมที่ทางปราสาทสายฟ้า
บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดสนามช้างอารีนาเอาชนะกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดด้วยสกอร์เป็น1-0จากจุดโทษของสุภโชคสารชาติทำให้ทางบุรีรัมย์นั้นขยับขึ้นไปเป็นอันดับที่2ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยโดยในเกมดังกล่าวจังหวะที่ทางสุภโชคสารชาติยิงจุดโทษเข้าใกล้เป็นที่ให้ความสนใจในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากมายเพราะสุภโชคนั้นได้แสงท่าดีใจของทางมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดนะฮะดาวเตะฟอร์มฮอตของทางเวสต์แฮมที่ยิงประตูได้ในเกมที่ชนะสเปอร์นอกจากนี้ยังมีสัตลักษณ์และก็สุภชัยเข้ามาร่วมวงกันอีกด้วยทำเอาแฟนบอลชาวไทยต่างได้รอยยิ้มพร้อมกับนำเอาภาพสุดเท่แบบนี้นะฮะที่สุภโชคดีใจแบบนี้ไปเปรียบเทียบกับทางลินการ์ดแซวกันยกใหญ่ในโซเชียลมีเดียเลยทีเดียวสำหรับทางสุภโชคสารชาตินั้นกำลังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางบุรีรัมย์ทำไปแล้วถึง10ประตูด้วยกันพร้อมกับพาทีมบุรีรัมย์นั้นขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับนานนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะเป็นท่าเป่าแตของวงดนตรีนั่นเองนะครับผมทางลินการ์ดเนี่ยเขาจะเป็นคนเป่าแตนะฮะสุภโชคเขาก็เลยเรียนแบบว่าเขานี่เป็นคนเป่าแตที่เหลือนี้มันเหมือนแต่มันก็แตกต่างกันนะฮะโอ้โหอะไรกันเนี่ยถือว่างานนี้บุรีรัมย์ดีใจสุดขีดแม้ว่าจะได้แค่ลูกเดียวก็ตามทีแต่ก็ขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนศึกไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชอ้นลั่นขอโฟกัสจุดเดียวพาทัพโปลิสรอดตกชั้นศึกไทยลีกโดยกันทางโค้ชอ้นชี้นะฮะยังไม่ได้ต้องมีกี่แต้มถึงจะรอดตกชั้นขอโฟกัสพาโปลิสเทโล FC เก็บชัยเหนือพีทีประจวบ FC ในวันที่27กุมภาพันธ์นี้โดยภายหลังที่ทางทัพมังกรโล่เงินทางโปลิสเทโล FC นั้นเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย FC ไป2-0ในศึกไทยลีก2021นัดที่22เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้พวกเขานั้นมีเพิ่มเป็นทั้งหมด28แต้มทิ้งห่างโซนตกชั้นเป็น5คะแนนแล้วโดยล่าสุดทางโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคขุนสุใหญ่ของทางโปลิสเทโล FC เดี๋ยวมาเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมหน้านี้ที่จะมาถึงกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการเจอกับทีมที่อยู่ในอันดับที่ใกล้เคียงกันทุกทีมนั้นสำคัญหมดและเรานั้นได้เล่นในบ้านด้วยผมก็คิดว่าอย่างน้อยๆเจอกับประจวบอย่างน้อยๆควรจะมีสัก1แต้มนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหายแต่ถ้าได้เหนือเกินความคาดหมายจากนั้นก็ถือว่าน้องๆทุกคนเตรียมตัวมาดีต้องชื่นชมอีกทีถ้าพวกเขาเก็บ3แต้มในบ้านได้โดยกันนี้ยังประเมินไม่ได้เลยซึ่งเพื่อนๆรอบๆข้างก็ด้วยพยายามทำแต้มเพื่อจะเอาตัวรอดจงได้ผมเองฐานะที่เป็นโค้ชเหมือนกันผมอยากจะให้กำลังใจโค้ชด้วยกันเข้าใจสถานการณ์และก็หัวอกของเพื่อนๆร่วมงานด้วยกันดีผมเองก็มีเพื่อนเป็นโค้ชในรุ่นราวคราวเดียวกันหลายคนผมขออวยพรให้พวกเพื่อนๆนั้นเอาตัวรอดไปได้ด้วยกันและได้อยู่ในซีซั่นหน้าด้วยกันนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางโปลิสเทโล FC จะต้องเปิดบ้านรับมือกับช้างพิชีประจวบ FC ในวันเสาร์ที่ถึงนี้ที่สนามบุญญาจินดาจะเตะกับเวลา 19:00 นเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับทากิยันประยองยังไม่ยอมแพ้ขอสู้ยิบตากับทางโปรแกรมที่เหลือควันหลงหลังจากที่ทางทัพม้าดินมังกรประยอง FC เปิดบ้านแพ้บีจีปทุมไป0-1ในศึกไทยลีกนัดที่22มันประดับสปอร์ตดีที่ผ่านมาทางพวกเขานั้นมีทั้งหมด10แต้มรั้งอันดับสุดท้ายเช่นเดิมโดยตามหลังโซนปลอดภัยนะฮะอันดับที่13ถึง14แต้มกันเลยทีเดียวโดยล่าสุดทางมาซามิทากินะฮะกุนซือใหญ่ของประยอง FC เปิดเผยถึงสถานการณ์ของทีมที่ไม่ค่อยได้สู้นินักผ่านล่ามมาว่าเกมกับทางบีจีที่ผ่านมานั้นทุกคนเล่นได้ดีซึ่งแพ้ชนะไม่สำคัญขอให้เล่นเกิน 100-120% โดยผู้สื่อข่าวถามตอบไปว่าเกมนี้เหมือนมีหลายจังหวะที่ทางโค้ชเหมือนจะไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินทากิมองยังไงบ้างผู้ตัดสินก็พยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วเขาก็เป็นสุภาพบุรุษนะเขาก็คงทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะครับเราพยายามสู้อย่างเต็มที่และก็คิดว่าการทำงานหนักของพวกเรานั้นน่าจะทำให้เราชนะได้เรายังไม่ยอมแพ้เหลืออีก8แมตช์แต่เราก็ยังมีโอกาสถ้าเกิดว่าเราเก็บชัยชนะได้บ้างความมั่นใจกลับมายังมีโอกาสทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องสำหรับทางระยอง FC มีโอกาสรอดตกชั้นอยู่นะฮะกับโปรแกรมที่เหลืออีก8นัดก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปนะจ๊ะและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Styleประจำวันที่26กุมภาพันธ์2564โดยใช้บอกครั้งฟุตบอลชัยครับ